รแกรมอันนี้เนี่ยที่เราไปร่วมกับคทบ.เนี่ยจะเห็นชัดเลยถ้าเป็นขยะที่เป็นอาหารเนี่ยทุกท่านกลับไปที่บ้านเนี่ยไม่ต้องคิดมากเลยนะอะไรที่เป็นอาหารอะไรที่กินได้เนี่ยจับโยนลงไปในถุงนี้แล้วเดี๋ยวเราสร้างกระบวนการเนี่ยไปจัดการกับไอ้ถุงนี้แค่นี้ก็จบแล้วง่ายนิดเดียวถ้าหากว่าเรามีตรงนี้เกิดขึ้นแต่ละบ้านถูกนำไปใช้นะแต่ละองค์กรมหาวิทยาลัยโรงเรียน M-Tech หรือแม้กระทั่งตามห้างสรรพสินค้าต่างๆซึ่งมีร้านค้าอย่างมากมายแค่ทริคง่ายๆอย่างนี้ก็สามารถที่จะแยกแยะตรงนี้ออกมาได้คราวนี้หากมีกระบวนการถัดไปก็คือกทม.นะซึ่งปกติก็เอาไปถมที่อะไรก็ไม่รู้นะซึ่งก็ส่งกลิ่นเหม็นเต็มไปหมดและแถมจะต้องไปแยกขยะให้ตรงเป็นพลาสติกซึ่งย่อยสลายไม่ได้ต่างหากซึ่งตรงนั้นโดยระบบถ้าหากว่าเราไม่แยกตรงนั้นนี่มันแทบจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยวัสดุอันนี้นะเพียงแต่อยากให้สังคมทราบว่ามันมีอยู่แล้วก็ไม่ได้มีอยู่ในลักษณะซึ่งเป็น lab scale หรือเป็นรายงานของนักวิชาการตอนนี้ออกมาสู่ภาคปฏิบัติจริงๆแล้วก็เป็นของคนไทยด้วยความตั้งใจก็คือของเดิมซึ่งทานตะวันเคยพูดว่านำเข้านะทุกอย่างก็อาจจะมีตัวต้นทุนที่แพงก็ทำให้ทุกคนเนี่ย ชะงักที่จะใช้งานอันนี้นะความตั้งใจอันนี้ก็คือเราจะทำพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ต้นทุนไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในระดับเชิงธุรกิจในอนาคตนะนี่ก็อยากจะประกาศออกไปเลยเป็นคอมมิตเมนต์ครับ